จากรับเป็นล้านเหลือ 600,000 แดเลยอมลดค่าเหนื่อยก่อนสบราชบุรีแดเลอดีตนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเขาเล่นในไทยลีกครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2562โดยเซ็นสัญญาเปิดตัวไปเมื่อวันที่24มิถุนายน2562ปีแรกในสีเสื้อกิเลนพยองเขาซัดไป8ประตูกับการมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับเมืองทองในเล็ก2อย่างไรก็ตามสำหรับฤดูกาลที่ผ่านมาเขาทำไปได้อีก12ประตูถือว่าเป็นผลงานที่โอเคกองหน้าวัย33ปีที่เคยเล่นกับทีมดังแดนฝอยทองโปรตุเกสอย่างเบนฟิก้ามาแล้วล่าสุดเดเลไม่อยู่ในแผนทำทีมของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจึงปล่อยให้ราชบุรีมิตรผล FC ไปใช้งานโดยมีรายงานมาว่าเจ้าตัวยังต้องการค้าแข้งในเมืองไทยต่อจึงยอมลดค่าเหนื่อยจากที่เคยได้รับ1ล้านกว่าบาทต่อเดือนเหลือราว 600,000 บาทงานนี้ราชบุรีได้ของดีแบบไม่ต้องจ่ายแพงไปใช้งานส่วนจะทำได้ดีแค่ไหนรอลุ้นกันกับสโมสรที่2ในไทยของเดเล